โรงงานผลิตหน้ากากโรงงานผลิตหน้ากากของสิพีของเครือเจริญโภคภัณฑ์เขาถามเรื่องแจกฟรีอ่ะวันก่อนผมเจอผู้บริหารของเครือสิพีก็ได้ถามไถ่กันเขาก็ยืนยัน1โรงงานหน้ากาก CP เปิดผลิตแล้ว2หน้ากากที่ผลิตได้เอาไปแจกฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านโรงพยาบาล3ยังไม่มีการจำหน่ายใดๆทั้งสิ้นไอ้ของที่ขายอยู่ใน7ไม่ใช่ CP เป็นของเจ้าอื่นชัดเจน CP ยังไม่ได้ขายหน้ากากที่ตัวเองผลิตชัดเจนหน้ากากที่ผลิต CP เอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือเอาไปแจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์ผ่านกลไกของโรงพยาบาลประมาณนี้ชัดเจนนะจบเขายังไม่ได้ขายโอเคต่อฮะแล้วยังไม่ได้เขาไม่ได้แจกชาวบ้านนะเขาแจกบุคลากรทางการแพทย์ก็บังเอิญท่านมีโอกาสได้เจอก็เลยถามกันเขาก็ตอบมาแล้วก็บังเอิญถามมาแล้วก็บอกต่อก็แล้วกัน